วันนี้เขาจะมาลมเรื่องไม่ก่อนได้ละวันนี้เขาจะมาลมเรื่องบรรดาค่ายรถไฟฟ้าหรือยานยนต์ไฟฟ้าในทั่วโลกนี้ในปี2025นี่เนาะข้อมูลได้มาจาก Car Industry Analyst ซึ่งว่าจะมีค่ายใดๆเนาะมีแต่ค่ายจีนค่ายญี่ปุ่นค่ายสากลเนาะยุโรปหรืออเมริกามันจะสังรวมไปว่ามันจะมีค่ายที่เป็นอันลักและค่ายที่เป็นอันย่อยของแต่ละค่ายวันนี้จะมาเบิ่งกันว่ามันมีอีหยังแดซึ่งเฮามาเบิ่งนี่เนาะมันจะมีหลายๆระดับเนาะก็คือมีอย่างมันจะมีอย่างแดนี่มีพี่อู้คุณเทิงสุดตัวเนาะค่ายอเมริกาเนาะลงมากับยุโรป3มากับจีนญี่ปุ่นเนาะซึ่งวันนี้เฮาก็จะบ่ได้เว้าหมดทุกค่ายเนาะว่ามันมีอีหยังแดนี่เนี่ยเขาก็จะมาเน้นบรรดาค่ายหลักๆที่มีชื่อเสียงอยู่ในลาวเขาแล้วเขาครับพูดได้เนาะเดี๋ยวไอ้ว่าค่ายอเมริกาอยู่ทั้งสุดเนาะเบื้องซ้ายเบื้องซ้ายมือฮานอยแล้วลงมากับยุโรปลงมาก็เป็นจีนซึ่งว่าเขาก็จะเห็นหลายๆเนาะนี่มันก็จะมีข้อที่เขาสังเกตได้เนาะนี่มันจะมีอยู่ทั้งหัวข้อนี่เขาจะเห็นนี่หัวข้อนี่เห็นปะมันจะมีมันจะมีอย่างนี่คือนี่เขาเห็นนี่เนาะมีเนาะเห็นนี่แหมเดี๋ยวมือบ่ถึงนี่พี่เส้นมือบ่ถึงนี่ขึ้นมาแล้วมามีอย่างแดนี่เนาะนี่บ่อยู่นี่ก็เป็นหมายความว่าไลท์ทรัคเนาะไลท์ทรัคนี่อยู่บนนี้นี่เนาะอันนี้เป็นไลท์ทรัคก็หมายเป็นพวกcommercial vehicle กับเป็นพวกที่เป็นรถบรรทุกขนาดเบาเนาะรถพาณิชย์เนาะต่อมากับตัวนี้ก็เป็นหมายความว่าจะเป็นพวกรถ low cost เนาะ low cost ก็คือแล้วก็ต่ำเนาะต่อมานี่ก็อัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็น entry mainstream ก็คือมีพวกที่มาเปิดโตพวกที่ราคาแพงขึ้นมาได้นึงว่าจะเป็นเนาะต่อมานี่ก็เป็นอันลักๆเลยแต่คือมีอย่างเป็นเล่นอยู่ตลาดหลักแล้วต่อมานี่ก็คืออย่างเกรดดีขึ้นตื่มเนาะต่อมาก็เป็นอย่างตัวไฮเทคเนาะนี่ต่อมานี่ต่อมาไฮเทคนี่เนาะนี่ก็ไฮเทคอยู่นี่ใช่ป่ะแล้วต่อมานี่ก็เป็นอย่างพวกนิชพวกพรีเมียมเห็นป่ะเนาะมันจะมานี่เนาะมีนิชเนาะมีไฮเทคเนาะมีนิชมีพรีเมียมอัปเปอร์พรีเมียมลักชัวรี่ว่าแต่ราคามันก็จะต่างกันรถแต่ละเกรดมันจะต่างกันบ่ได้คือกันซึ่งว่าอันนี้เขาก็มีหลายๆค่ายเนาะเขาก็สังเกตเห็นมีอย่างใดขนาดเขาเห็นบ่อเนี่ยมีสมาร์ทนี่เป็นของใดดีเขาจะเห็นนี่เนาะสมาร์ทนี่เป็นของไพ่เนาะสมาร์ทของไพ่สมาร์ทนี่เป็นของไพ่เห็นว่าเขาก็จะเห็นเนาะค่ายต่างๆมันอยู่นี่นี่เห็นว่ามันจะมีค่ายรถนี่เห็นว่ามันจะมี Mercedes มี Arthur มี BBM เห็นว่ามันจะอยู่ฝั่งนี้เขาก็จะเห็นเห็นว่าฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าสมาร์ทนี่เป็นของไพ่ดีสมาร์ทนี่เป็นของMercedes เนาะ Mini Cooper เป็นของไผ่ Mini นี่เป็นของ BMW จะมีอันนั้นเป็นอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องรถโตว่าเรื่องการเบิ่งเนาะตัดตารางตัวนี้นะซึ่งว่าตัดตารางตัวนี้มันก็คือมีอย่างเอามาจาก Twitter ของทางเจ้าของ Main Industry เนี่ยมันก็มีอยู่ในนี้มี Watermark ไว้อยู่นี่เนาะว่า Industry Analyzeซึ่งว่าเพิ่นไปสังรวมออกมาเนาะในปี2025มันคือ Global Positioning of the Car Brand Available in 2025 2025เนาะซึ่งอยู่ในนี้เราก็จะเห็นเนาะว่านี่ก็คืออย่างที่แบรนด์จีนที่ทางค่อยเอามาขายเนาะอย่าอยู่ลาวมันก็มีหลายๆยี่ห้ออยู่นี่เนาะนี่อยู่นี่เราก็จะเห็นเนาะมันมีอย่างแดเห็นป่ะมันมีอย่างแดนี่ก็คือเราเห็นไว้อยู่นี่แมนไม่ยังเนาะมีอย่างมี BYD มี Geely เนาะ BYD มันก็มี BYD ที่เป็น mainstream ไปอยู่หั่นเนาะเห็นป่ะมี BYD เป็น mainstream เนาะ Geely ก็มีอย่างแดมี Maple นี่ก็มีนี่เนาะมี Prada เห็นป่ะแล้วก็มีอย่างมี Geely อีกมี Lynker เนาะมี Seeker G2 นี่เนาะซึ่งว่า Seeker นี่ก็เป็นรถไฮเทคเนาะคือกับ Avatar เนาะหยับลงมาปั๊บเข้ากับเชฟของ Avatar นี่เรียกว่าของ Chery ก็จะมี iCarเนาะไอ้ค่าแล้วก็จะมันจะมีอันนี้ได้มีแจ็คคู่อีกแจ็คคู่ต่างหากเนาะแจ็คคู่เนาะ Exit ไอ้ค่าต่างหากเห็นป่ะแล้วก็
อยู่ในเกรดเดียวกันกับมันก็จะเป็นดีพอลสูงขึ้นไปอีกเป็นพวกไฮเทคก็เป็นอย่างเป็นอวตารเนาะเป็นอวตารนะเกรดพอลก็จะมีแทงเกอร์เนาะมี MG ต่างๆเนาะมีโวยาต้องเฟิ่งดิต้องเฟิ่งมีอย่างใดต้องเฟิ่งเขาก็นำขึ้นมานี่มาเฟิ่งเลยมันมีอย่างใดต้องเฟิ่งนะต้องเฟิ่งก็มีโวยาเนาะเด้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 เนมมี่เขาอยู่นี่เห็นป่ะเขาเห็นนี่เห็นป่ะเนมมี่เขาว่าเนมมี่อันนี้เนมมี่เขานี่อยู่นี่นี่อันนี้เนมมี่เขาแล้ววันนี้ค่ายตัวต่อมาที่เขาได้นำเข้ามานี่ก็คือมีอย่างมีเนี่ยของเปจิ้งเนาะเปจิ้งนี่เปจิ้งก็จะมีของยี่ห้อเปจิ้งแล้วก็อักฟ็อกซ์เนาะอยู่นี่เนี่ยมันก็อยู่ในเกรดเดียวกันกับของพวกโอเวอร์เนาะอยู่ในเคยคงแต่ว่านี่น้อยแล้วเขาสังเกตรถอ่ะมีอย่างของค่ายเซี่ยวมี่เนาะนีโอเนาะเนี่ยว่าอันนี้มันอยู่ในอาร์เตอร์แหละนีโอเซี่ยวมี่ไอโต้นี่มันจะเป็นพวกอย่างพวกไฮเทคหมายความว่าอักฟ็อกซ์นี่จะเป็นupper mainstream เนาะแล้วก็แต่ว่าจะบ่ถึงขั้นไฮเทคหมายความเกือบไฮเทคแต่บ่แม่นไฮเทคเนาะมันจะเป็นกึ่งๆกลางๆแล้วเฮามาฮู้อันนี้เพิ่นหยังฮู้นี่เพิ่นหยังให้ฮู้ว่ารถแต่ละซีรีส์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมันอยู่ในเกรดใดมันจะมีเกรดของลูกค้าที่จะซื้อได้สราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สั้นตัวนี้มันก็อยู่ที่ประมาณ30,000เนาะ30,000เขาจะเฮ็ดนี่เนาะ30,000 40,000 ประมาณนั้นตัวนี้จะถึกจะแพงขึ้นไปอีก30,000 40,000 50,000มันจะนับหยับไปอีกว่าซั่นเป็นเนาะส่วนไอ้เนมี่ของเฮาเด้ที่ว่าเฮาเว้าบางอย่างเนมี่ทางเทิงน่ะเนมี่ทางเทิงครับมันก็อยู่ที่ประมาณ18,000ตามลงไปอีกก็คือ18,000หรือว่าบ่ฮอด10,000มันราคามันก็จะบ่งไว้อยู่หั่นแล้วมันราคาในกรณีหยังในกรณีที่ว่าเรื่องเว้ารวมๆเนาะเป็น average ออกมามันจะเป็นประมาณนั้นแต่ในน้อยแล้วก็คืออย่างเขาเสริมแบตเตอรี่เข้าไปปั๊บเนาะเพราะต้นทุนมันจะอยู่ที่แบตเตอรี่ฉะนั้นก็คืออย่างเรื่องตกแต่งภายในภายนอกเรื่องแบตเตอรี่ต่างๆเนาะมันก็จะกระทบแต่ว่าเขาจะฮู้รถว่ารถท่านมันจะอยู่เกรดใดฉะนั้นก็คือเขาก็จะฮู้ในเกรดใดมันมีเกรดมายังนี่มัดยากเกรดที่1ว่าซะเป็นเนาะเป็น light truck อันนี้มันคนละเรื่องแล้วเนาะเกรดที่2เป็น low cost เกรดที่3เป็น entry mainstream เนาะตัวที่3ตัวที่4มาก็เป็นอย่างนี้คือตัวนี้นี่เนาะก็คือเป็นเมนสตรีมเนาะตัวที่4มาตัวต่อมาเนาะ2 4 5ตัวที่5มาก็เป็นอาร์คฟ็อกซ์ก็พวกนี้สายนี้ขึ้นไปนี่ก็หมายความว่าอย่างไรแมนพวกอัปเปอร์ตัวนี้ก็เป็นไฮเอนด์ตัวนี้ก็เป็นนิชตัวนี้ก็เป็นยับไปอีกเป็นพวกลักชัวรี่ไปราคามันจะแตกต่างกันฉะนั้นอันนี้เป็นการอธิบายให้เฮาฮู้ว่ามันเทียบเคียงได้มันอยู่สายตัวใดเนาะเทียบเคียงได้ว่าอยู่สายตัวใดคือตัวนี้เนี่ยนี่คือนี่ตัวนี้เนาะไอ้ ArcFox นี่มันก็อยู่ในเกรดของ upper mainstream เนาะก็คืออย่างเทียบกับ smart เทียบกับ mini นี่ขึ้นไปนี่เบิ่งไปรถเนาะนะ Great Wall Motor Peak เนาะมีอย่างอีแดมี Ford อันบ่มีเนาะนี่มันก็มีอยู่นี่ว่าฉะนั้นคืออย่างเกรดราคามันอยู่ประมาณนี้เด้สังเกตบ่ Tesla นี่อ่ะย้ําให้เบิ่งนี่ Tesla อยู่นี่ปึ๊บๆ Tesla Tesla มันอยู่ที่ high tech เนาะมันอยู่ที่ high tech แน่นอนที่เรา Tesla มันเฮ็ดออกมาเพื่อรถ high tech โดยเฉพาะเนาะมีfull self driving ที่ว่าสามารถแลนได้หลายๆประเทศแล้วแล้วก็มีบริการอย่างต่างๆนะแล้วก็มาตรฐานของรถในการผลิตรถต่างๆรวมคุณภาพจะถึงยอมรับแล้วก็กลายเป็นต้นแบบของรถหลายยี่ห้อที่จะแลนนำต้องคำว่าว่าต้องแลนนำว่าซะเป็นเนาะเพราะอย่าง Tesla ไปไกลนี่อ่ะอันนั้นคร่าวๆแนะนำให้ฮู้ว่าซีรีส์รถต่างๆเขาจะเข้าใจแล้วว่ามันจะอยู่ในโซนใดโซนใดและแต่แน่นอนแล้วก็คืออย่างเจ้าคู่ว่ามันอยู่ในเกรดได้ปรับเนาะราคามันก็จะต่างกันฉะนั้นเฮาเลือกซื้อเลือกใช้ได้เลยเพราะเฮาอยู่นี่อยู่ลาวนี่เฮามีโอกาสเลือกซื้อรถได้ง่ายขึ้นง่ายกว่าบรรดาประเทศอื่นพออย่างเฮาติดกับจีนเฮาสามารถนําเข้ามาแต่คุณแบบเฮาสามารถสมใช้ได้เนาะแต่ว่าให้มีสติให้ฮู้ว่าตัวเองจะซื้อรถอยู่ในเกณฑ์ใดพอดีกับตัวเองเท่าใดและกะบ่ให้เป็นเหยื่อว่าซื้อรถนี้จะได้แบบนี้ซื้อรถนี้จะได้แบบนี้ราคามันก็บ่งบอกถึงสินค้าและคุณภาพ